Yo, yo, yeah, yeah. ไปอ๋อ yo อยู่กับซันคุงสัตว์ใครๆก็รู้ว่ากูแม่งโคตรตึง yo ร้านไก่ตันกูอ่ะแม่งโคตรตึงอ่ะราคาถูกจนมึงต้องตันลึง yeah. yo คือผมเป็นแรปเปอร์ครับทุกคนแรปเปอร์ก็ต้องใส่กางเกงหลุดตูดนะแล้วก็แรปตึงๆขายไก่ตันโชว์ไปแบบเมื่อตะกี้นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกูทำขนาดเนี้ยมึงเห็นไหมเดินเข้ามากางเกงหลุดตูดกูมันจะมียูทูบเบอร์คนไหนกล้าทำแบบกูเนี่ยมันน่าอายนะเว้ย หมดกันความตึงกูตอนนี้ FC น่าจะอันซับเรียบร้อยแล้วพี่ซันคุงกูไม่เต็มปะวะเนี่ยแม่งอันซับดีกว่าอะไรเงี้ยโอ้ชื่อเสียงที่ทำมาทั้งหมด30กว่าปีปนปีภายในวันเดียวไม่ถึงวันได้ซ้ำไม่ถึง2นาทีซ้ำทีเนี้ยฝากคนกดไลค์เป็นกำลังใจพี่หน่อยนะครับเขาคลิปก็คือแบบฉากตะกี้นี้คนตัดต่อนี่ต้องมีใจให้ผมบ้างเลยนะครับแอบวันไหวละสิรู้นะก็ฝากร้านไก่ตันหัวด้วยนะครับทุกคนลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะครับราคา199 บาทนะครับทุกคนเอ้ยหรือไม่ใช่คนตัดต่อวะหรือจะเป็น FC วะที่มีใจให้ผมตะกี้เนี่ยเห็นตูดกูหรือเปล่าคนตัดต่อฝากเซ็นเซอร์หน่อยนะรหัสเทพออกแล้วครับทุกคนอย่าลืมมาหนุนกันด้วยนะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะแล้วก็กลับมาทุกคนเป็นซินได้รหัสเทพไปนะครับทุกคนโปรโมททุกคลิปเลยแล้วก็มันจะมีแค่กล่อง199นะครับทุกกล่องก็ได้รหัสเช่นกันนะครับยกเว้นกล่องที่มันจะเขียนว่ามีเกลือนะทุกคนก่อนซื้อโปรดอ่านชื่อสินค้าดีๆนะครับทุกคนลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างมาหนุนผมหน่อยนะขอบคุณครับโอเคตามสัญญาคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าอยากให้ผมเล่นเซตอะไรนะครับมีน้องหลายคนเม้นมาเยอะมากนะครับประมาณล้านกว่าเม้นอ่ะบอกว่าอยากเห็นผมเนี่ยเล่นเซตไฟนะครับทุกคนซึ่งเซตไฟเนี่ยผมคิดว่าจะเล่นกับเผาอะไรให้มันเข้ากับเซตคอมโบไฟนะครับนึกขึ้นได้ว่าต้องเล่นกับเผาเผาอะไรครับผมว่าทุกคนรู้เผาที่มันติดค่าสถานะเบิร์นมันแน่นอนอยู่ละเผ่าอะไรวะคือตรงๆผมก็ไม่รู้อะครับว่ามันคือเผ่าอะไรอะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันนะคือผมไม่รู้ผมก็พยายามคิดแต่นั่งคิดทั้งคืนเลยว่ามันคือเผ่าอะไรแต่นึกไม่ออกว่ะแม่งมันมี2เผ่าที่ผมคิดอยู่ตอนนี้นะก็คือเผ่ากูนกับเผ่ามนุษย์เว้ยซึ่งเผ่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้ติดเบิร์นนะครับแต่เผ่ากูนติดเบิร์นในตอนที่เราคอมโบนะครับซึ่งถ้าอยู่ในวงสีดำๆวงมืดๆเนี่ยมันก็จะติดสถานะของเราไปนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาบอกเลยว่าผมจะเล่นเป็นเผ่ากูนนะครับผมใครที่คิดว่ามันมีเผ่าอื่นที่เหมาะกว่าเผ่ากูนก็คอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะมาทำให้ดูใหม่นะจ๊ะน้องๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมอุดหนุนไก่ตันซันคงและกดไลค์ Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนจะเข้ากูดีดแปลกๆเนี่ยไปโดนตัวไหนมาโอเคอันดับแรกนะครับน้องๆเราก็ต้องไปเปลี่ยนหมัดก่อนนะครับซึ่งหมัดที่ผมจะเปลี่ยนก็คือมันคือหมัดอะไรวะไอ้มังกรไฟอ่ะมาแม่งก่อนไปเลยไปเปลี่ยนเลยทุกคนกดไลค์ให้ผมยังอ่ะช่วงนี้แบบยอดไลค์ไม่ค่อยเยอะนะครับถึงยอดวิวจะปกติก็ตามทีนะแต่ว่ายอดไลค์ไม่ค่อยเยอะเลยนะครับวอนฝากน้องๆหรือว่าพวกมึงอ่ะกดไลค์ให้พี่หน่อยนะครับทุกคนกดได้ยังกดแล้วใช่มั้ยโอเคถ้ากดแล้วก็ขอบคุณครับแต่ถ้ายังไม่กดนะมึงโดนกูเซ็ตยอดสูตรพอสูตรคอ2พอใส่ไข่มึงแน่ฮะแล้วก็ผลปีศาจที่ผมจะใช้คอมโบในวันนี้นะครับแน่นอนว่าต้องเป็นผลไฟอยู่ละมันจะได้ชื่อคอมโบเซตไฟไงส่วนปืนมันมีสกิลไหนที่เป็นคอมโบสกิลไฟหรือเปล่าผมนึกออกอันนึงนะผมว่าต้องเป็นคาบูชาเพราะคาบูชาเนี่ยหรืออันนี้ก็เป็นไฟนะใช่ปะนี่ก็เป็นไฟนะแต่เป็นไฟสีฟ้าใช่หรือเปล่าไฟพ่อมึงอะสีฟ้าอันนี้ดีกว่าเนี่ยมาเป็นไฟสีฟ้าเนี่ยทุกคนดูเอ้ยสีแดงนี่ไงอันนี้เป็นเซตไฟของแท้นะครับป่ะเดี๋ยวเรากลับโลก2กันเพราะโลก3มันปริงหน้าเราไม่สามารถเล่นได้เพราะมันปิ๊งช่วงนี้ผมก็ไลฟ์สตรีมใน TikTok นะครับอย่าลืมไปติดตาม TikTok ผมด้วยนะครับพิมพ์ไปว่าซันคุงก็ขึ้นแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวให้คนติดต่อไปเสิร์ชลองดูเลยซันคุงอ่ะขึ้นแน่นอนขึ้นซันคุงหน้าตาหล่อๆคนแรกเลยเฮ้ยใครเนี่ยไอ้เต๋าโหเพื่อนคุณนึกว่ามึงหายสาบสูญไปนานแล้วจำได้ตอนนั้นมีเอากระทะฟาดหัวมึงไม่ใช่เหรอเต๋ามึงยังอยู่อีกอ่ะนี่น้องไม่ใช่เพื่อนนี่ว่ะสรุปน้องหรือเพื่อนเฮ้ยทุกคนผมเจอเพื่อนว่ะเป็นเพื่อนที่พัดภาคจากผมเมื่อสมัยเรียนนะครับไอ้คนนี้ชื่อเต๋านะเมื่อก่อนนี้เล่นบ็อกฟุตด้วยกันยั้งบ่อยกว่าไม่น่าใช่นะอันนี้กูน่าจะตอแหลน่าจะไปเรื่อยละแต่มันชื่อเต๋านะทุกคนดูเนี่ยไอ้เต๋านี่เพื่อนกูเดี๋ยวกูจำได้เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนผมโดนลุมไอ้เต๋าตองตุ๋ยเพื่อนกูโดนลุมเรามาช่วยละเพื่อนเอ้ยลืมเปลี่ยนถอดลืมเปลี่ยนถอดโทษทีหมดละแม่งเอ้ยเกือบได้คอนเทนต์เพิ่งตายนะเพื่อนแล้วขอเปลี่ยนเผ่าก่อนต้องเล่นกับเผ่ากูนต้องเล่นกับเผ่ากูน
ฉันคุมาระถ้าบอกคุณไม่เวิร์กเดี๋ยวผมจะไปเล่นเผ่ามนุษย์นะครับทุกคน kistanshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะ Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับมนุษย์กูเทียร์ไหนวะเนี่ยมนุษย์ผมไม่น่าจะเทียร์10นะเฮ้ยลืมเปลี่ยนผลลืมเปลี่ยนผลใจเย็นๆก่อนวัสซาโบใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนนะนี่ก็ใส่ไม่บอกเลยน้องๆก็ไม่บอกพี่เลยว่าลืมเปลี่ยนผลนะเฮ้ยฮัลโหลเต่าอยู่ไหนวะเต่ามาแล้วเต่าอยู่นี่โชว์เฮ้ยสุดยอดเลยเต่าสุดยอดเลยเพื่อนมึงรัดกูไอ้แต่ไม่เป็นไรเราให้อภัยนายได้นะขอคิวได้ไหมขอ1คิวพอโอ้โหค่าหัว 17,000 ยังเยอะแล้วมันก็ไม่กล้าออกมาจากเซฟโซนเลยครับโดนตบไป1ตัวเองนะนี่เครียดกูแค่ตบมึง1ตัวเองนะเนี่ย 29M ก็ไม่กล้าฟักไม่กล้าออกมาทำไมล่ะมันไม่กล้าออกก็แย่แล้วแม่งมันเอาผลพามาเลยผลที่ผมโดนตบใน EP ที่แล้วเนี่ยโคตรเกลียนกูเกลียนแล้วสวยนี่เล่นเซฟน้ำหมอโดนเล่นโงคูตัดไปดิโอ้ยโอ้ยขี้กองคิดเอาดิสู้กับซันคงไม่ได้ถึงกับต้องสวดอ้อนวอนพระมาเลยนี่ไงมาโดนไม่ดีตายบอกแล้วให้อมพระมาสู้กล้าไม่สู้หรอกโดนแม่น่ะโอ้โหแม่เฮ้ยสกิลยังว่าวอีกนี่ไงโดนอีกจะไปไหนล่ะโอ้แล้วบินหนียาวเลยโอ้โหลูกอีลันเนอร์เข้าหัวเท่าไหร่นี่โอ้โห 29M หนีขึ้นโคตรสูงอ่ะหนีหางจุกตูดเลยอย่างกับปัญญาอ่อนไอ้ไก่สมเพศ 29M หนี 6.8 ประจานนะครับประจานนะขออนุญาตแคปประจานเลยละกันขออนุญาตแคปประจานเลยละกันขอเกาะดังหน่อยสงสัยถ้าตกแล้วล่าขึ้นไม่ได้อีกไงเข้าใจนะครับตอนนี้แบบพวกกากๆก็จะอย่างนี้แหละบัฟโคตรแรงเลยมั้ยแต่ว่าทูชิตะผมก็ติดไฟเหมือนกันนะครับทุกคนนี่ทูชิตะผมก็ติดไฟนะเป็นไงเท่ากับว่าถ้าผมเล่น2ดาบอันนี้ด้วยกันก็จะไม่ผิดกฎหรือว่าผิดคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเพราะว่ามันกูเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยก็คือมันติดไฟทั้งคู่นั่นแหละแม่งผมแค่แบบไม่ถนัดกับหมัดนี่เฉยนะทุกคนแล้วมันก็หลบได้ง่ายด้วยนะหมัดเนี้ยนี่ไงโดนแรกเฮ้ยเฮียเล่นกลอนตีนอีกดูมาเล่นโอ้เล่นคนๆส้นตีนเลยแล้วผมไม่มีสกิลหยุดด้วยไงประเด็นอ่ะไอ้ไก่เอ้ยกูอย่ากวนแฟนมึงไอ้เวนมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นเป็นหนวดดำบ้างแล้วกันนะครับทุกคนเล่นไฟผมไม่น่าสู้นะมันไม่มีสกิลสตันอ่ะกูตายอีกแล้วกูโคตรเกลียด7หมัดกับดาบคู่เลยแม่งดาบคู่มันโกงจังวะคนจะต่อตัดออกนะแม่งดาบคู่โคตรโกงอ่ะผมไม่มีสกิลสตันนะเว้ยมึงดูทูชิตากูมันมีไว้ล่ะไม่มีปืนก็ไม่มีกีตาร์บุ๊กมันยิ่งโกงๆอยู่เนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ข้าหัวแม่งกูตกยับเลยกูหัวร้อนแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยผมสกิลไม่โดนมันเลยวะมันเผาอะไรวิ่งเร็วชิบหายเลยหลบชิบหลบโคตรเร็วเลยเฮ้ยไอ้ปัญญาก่อนนี่กูจะตบมึงสักล้านตัวคลิปเนี้ยมามึงชนะกู3รอบกูสู้กับมึง10รอบอ่ะโอ้ซิกแซกอีกเรียนซิงสวยไอ้ไก่นั้นไปไหนละมาไอ้เต๋าจะฆ่ามึงอ๋อแม่งมานี่นี่เองแม่งหนีกูมาตรงนี้เองไอ้สัตว์ไม่ดาบคู่มันโกงขนาดนี้วะเนี่ยแอดมินดาบคู่แม่งอย่างโกงอ่ะมาเดี๋ยวกูเอาบ้างทุกคนก็รู้นะครับว่าถ้าผมได้แตะดาบคู่แล้วมันจะเป็นยังไงกูไม่เล่นและเซตไฟดีเซตอะไรปัญญาอ่อนสู้ใครก็ไม่ได้เลยแต่ว่าเซตไฟเนี่ยมันเล่นยากตรงนึงนะครับทุกคนก็คือไอ้ผลไฟเนี่ยมัน
มันไม่มีสตันอ่ะแล้วคนเข้าใจไหมแล้วตามยากมากนะไล่สกิลก็อย่างสั้นไหนสกิลมังกรเนี่ยเท่ากับว่ากูต้องพึ่งดาบอย่างเดียวนะครับสกิลหมัดก็สู้ก๊อตไม่ได้นะสู้ก๊อตฮิแมนไม่ได้สู้เจนหมัดไม่ได้เพราะว่าไอ้สองสกิลนั้นมันแรงเลยมันสู้ไม่ได้อยู่หรอกกูไม่ได้อ้างนะมันสู้ไม่ได้จริงมึงลองเล่นไหมล่ะถ้าว่าผลลาวาก็ว่าไปอย่างเนี่ยไล่เนี่ยก็เล่นแต่ของโกงๆเนี่ยเป็นยาอ่อนนี่ไงมึงมาดิมึงมาดิไอ้ปัญญาอ่อนมึงมาไอ้ไก่11M ทำได้เท่านี้เหรอครับไอ้โง่อันนี้ดาบความแค้นตรงนั้นเลยนะครับอันนี้คือบทลงโทษถ้าพวกมึงมาตบกูนะครับทุกคนนี่กูอันเฟนเป็นไงกูอ่ะหน้าด้านพอยโคตรเหี้ยเลยแค้นละสิจะเรื่องของโกงกลับอ่ะแค้นละสิเจอซันคุงตบแบบอีซี่แมนรีตัวให้ด้วยคลิปนี้กูจะตบมึงทั้งคลิปอ่ะมันคือศึกระหว่างมึงกับกูใครบอกมึงมาเก่งกับกูตอนกูเล่นของโง่ๆเอาตรงผมโคตรแค้นเลยนะเวลาผมเจอแบบเพื่อนในเกมเวลาผมทำคอนเทนต์แบบว่าเล่นของกากๆแล้วมันมาตบกูเนี่ยคือมึงแค้นอะไรส่วนตัวกูนักหนากูอยากรู้จริงๆมันจะมีพวกที่แบบโลกขี้แค้นนะครับแบบเฮ้ยมันเล่นของไม่ถนัดเว้ยตบมันเลยละกันเลยเนี่ยโอ้ออกเซิร์ฟเลยออกเซิร์ฟเลยโอ้มาครับทุกคนผมก็จะกลับเข้าคอนเทนต์เหมือนเดิมนะครับคนตัดต่อตะกี้นี่ตัดออกเยอะๆหน่อยนะครับเอาคอนเทนต์เยอะๆหน่อยตะกี้เป็นความแค้นส่วนตัวนะครับทุกคนสะใจเว้ยอุ๊ยเอ้ยคุณสังคมโดนเปิดเฉยเลยอะไรครับเนี่ยมาดิอยากโดนเผาหรอครึ่งหลอดนะกูเกลียดผลไม่ใช่กูเกลียดดาบคู่มันมีคนเล่นเยอะขนาดนี้วะเนี่ยเจอทุกเซิร์ฟเลยเฮ้ยสกิลว่าวอีกทันคงมึงใจเย็นก่อนให้กูได้ตั้งหลักก่อนมากูได้จุดยืนได้หลักแล้วตายหนึ่งลายต่อไปคือมึงศพที่สองจิกมันโอ้โหไอ้เหี้ยนี่มันส่วนกูยับเลยนี่ว่านี่ไงตายซะไอ้ปัญญาอ่อนจะมาเล่นผลกากายกันสู้กับกูมันไม่ได้ผลมึงมันกากเข้าใจไหมมันสู้กูไม่ได้เอาว่ะทุกคนในนี้มีคนฆ่าหัว20ล้านนะกูโดนลุมเละอีกแน่เลยโดนไปดิเล่นผมขี้โกงใส่กูเหรอเก็ตมาเจอแต่คนเล่นผลขี้โกงใส่อะไรวะเนี่ยตายซะไอ้ปัญญาอ่อนแม่งเล่นแต่ผลขี้โกงใส่กูแต่ละคนเอาเฮ้ยบักฟุตมันบักอีกแล้วเนี่ยปล่อยให้เกมบักอีกแล้วดูดิว่าคลิปนี้ผมเจอ2รอบแล้วคนดูคือมันบักเนี่ยให้กูมาสู้กับใครอ่ะให้กูมาสู้กับเทพเจ้าทอเฮ้ยอันนี้คือสื่อให้รู้นะครับว่าโลกของบักฟุตเนี่ยมันกลมนะครับทุกคนไม่ได้สี่เหลี่ยมนะใครบอกโลบอกเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมึงมาเถียงกับกูเลยมึงดูเนี่ยผมได้พิสูจน์ให้ทุกคนดูแล้วนะครับว่าโลบอกฟุตไม่ได้สี่เหลี่ยมนะครับโลกของโลบอกไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่มันกลมมันทึกหน้ากูไว้ในประวัติศาสตร์ของเลโก้ซะว่ากูคือผู้ค้นพบว่าโลกเลโก้มันไม่สี่เหลี่ยมผมรู้สึกว่าตั้งแต่มีกีตาร์บุ๊กมันเนี่ยมันทำให้คอมโบเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเอาง่ายก็คือใช้สเต็ปน้อยลงนะครับเพราะว่าแค่สตันเนี่ยศัตรูก็อยู่นิ่งๆแล้วนะนี่คือมันโกงนะครับไอ้เฮียนี่ก็เล่นผมประตูอีกแล้วเฮ้ยกูจะลุมโอ้โห2ลุม1 3ลุม1โอ้ก่อนไปกูขออีกรอบนึงดิเนี่ยมันไส้ต้องเจอนะไอ้พวกนี้ต้องเจอผลนี้ทุกคนมันต้องเจอผลบากี้โกมึงโดนกูแน่ไอ้พวกขี้ลุมอะไรอ่ะนี่ขนาดลุมนะทุกคนดูนี่ขนาดมันลุมนะครึ่งหลอดนี่ขนาดลุมนะตายหนึ่ง
จะไปไหนสัตว์มึงมาดิมึงลุมไม่ใช่เหรอมึงชอบลุมไม่ใช่เหรอโดนหุ่ยเชี่ยมันแรงจังวะไม่พอสกายมันโคตรแรงเลยอ่ะแล้วมันเล่นผลประตูด้วยอ่ะโอ้โคตรขี้โกงเลยไปละเผื่อผมสะใจแล้วครับกูตบไก่ได้โคตรเยอะเลย